เรื่องจริง Night Lifeที่หลายคนรู้นะครับคุณผู้ชมครับว่าแพรวานี้ก็เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ18เล่นซีรีส์มาจริงๆคือผ่านงานมาผ่านงานวงการมาเยอะแยะมากมายเลยแสดงร้องเพลงใช่ยูทูบเบอร์พิธีกรใช่พิธีกรอ่านข่าวอะไรเงี้ยอ่านข่าวก็ทำมาแล้วแล้วก็แข่งทำอาหารเออใช่ละครเวทีอะไรเงี้ยคือแบบทำหลายอย่างมากมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากจะทำอีกไหมในวงการที่แบบยังไม่เคยได้ทำสักทีอยากไปแข่งรถอ่ะอยากไปแข่งรถอยากแข่งรถอันนี้เปลี่ยนแนวเลยนะอยากแข่งรถแล้วก็อยากแบบไปสอบตีกอล์ฟให้แบบเป็นโปรกอล์ฟมีสองอย่างตอนนี้แต่มันแบบออกแนวเชิงงานอดิเรกนิดนึงเป็นแอดเวนเจอร์ไม่ใช่งานในวงการอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือถ้าพูดถ้าอย่างนั้นก็คือแปลว่างานในวงการคือเหมือนกับเราก็ได้ทำทุกอย่างที่เราอยากทำใช่ถ้าอย่างนั้นคือแบบอาจจะอยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวถ้าเป็นงานในวงการแต่หนูว่าโอ๊ยอีกไกลเลย เราก็แค่ไม่เป็นไรรอถึงฤดูกาลของเราอดทนรอถึงฤดูกาลของเราแต่ถ้าเป็นคำนี้หนูรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่คำว่าอดทนใช้คำว่าเราก็เก็บชั่วโมงบินไปก่อนรอวันนึงที่ชั่วโมงบินเราเยอะๆแล้วเราก็ถึงเวลานั้นเราอาจจะพร้อมที่เราจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายคนเนี่ย อาจจะจําได้ว่าแพรวาเริ่มต้นมาจากการเป็นนักแสดงค่ะแต่จริงๆแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้เขาชื่นชอบการร้องเพลงใช่อันดับ1เลยมั้ยสมัยก่อนอันดับ1เลยจนถึงปัจจุบันด้วยมั้ยใช่ค่ะก็ยังจะชอบร้องเพลงอยู่ก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงเนี่ยเราเคยไปประกวดร้องเพลงไปเยอะขนาดไหนกี่เวที1เวที1เวที2ปีอือแล้วก็ไปประกวดอย่างอื่นมีประกวดอย่างอื่นด้วยแบบตอนนั้นประกวดมิสทีนมิสทีนไปประกวดมิสทีนด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกทำไมเราถึงอยากเป็นนักร้องอะครับตั้งแต่เด็กเราอยากเป็นนักร้องเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเสียงเพลงเรารู้สึกว่าเพลงเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากบนโลกใบนี้บางคำพูดที่เราไม่สามารถพูดได้หรือบางความรู้สึกที่เรารู้สึกอ่ะมันสามารถบรรยายออกมาผ่านเพลงหนึ่งเพลงได้เลยรู้สึกว่าเพลงเป็นสิ่งที่แบบตอบโจทย์เรามากๆเราเลยชอบในการแบบจะได้สื่อสารอารมณ์หรือความรู้สึกเราผ่านเพลงแล้วพอเราได้มาเป็นนักร้องมีซิงเกิลเป็นของตัวเองจริงๆแล้ววันนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าชีวิตคอมพลีทแบบระดับหนึ่งเลยที่เหลือคือจะอยู่ในเฟสที่เราต้องพิสูจน์ตัวแล้วว่าเราสามารถเป็นศิลปินได้เพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าทุกคนจะติดภาพเราเป็นนักแสดงแต่ถึงจะเข้าวงการมาก่อนในฐานะนักแสดงแต่ว่าแพรวาก็ยังได้ร้องเพลงอยู่แล้วก็ได้ร้องประกอบซีรีส์เรื่องแรกด้วยใช่คือเป็นเพลงที่แบบเหมือนเพลงที่อยู่ในซีรีส์แล้วก็ออกมาร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นออกมาแบบเต็มๆอย่างตอนฮอร์โมน2ก็ได้ร้องมีทะเลสีดำด้วยแล้วก็มีปากว่างอะไรเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นหลังจากที่ตอนแรกคิดว่าแคสมาได้เป็นนักแสดงแต่ว่าเราก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นความฝันของเราในเวลาเดียวกันถามว่าตอนนั้นหนูรู้สึกว่าก็เฮ้ยก็คอมพลีทนะเพราะว่าเราแบบได้มีเพลงที่มีชื่อเราอ่ะแม้จะเป็นเพลงโคเวอร์ก็ตามแต่มันมีชื่อเราในการออกไปสู่แบบสายตาคนทั่วไปเลยนะคนแบบทั้งประเทศอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคอมพลีทระดับนึงแล้วครับแต่วันที่รู้สึกคอมพลีทที่สุดกับเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับจากนักร้องวงการนักร้องด้วยกันตอนเราไปแสดงอ่ะหนูรู้สึกว่าเราอ่ะคือเล่นเป็นคนอื่นเราเล่นเป็นคนอื่นแต่ถ้าในพาร์ทศิลปินอ่ะคือเราได้เป็นตัวเองมันคือตัวตนของเรามันคือตัวตนเราใช่แล้ววันนั้นที่นักร้องคนอื่นยอมรับเราในฐานะเป็นนักร้องเป็นศิลปินความรู้สึกข้างในเป็นยังไงบ้างมันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราแบบฝึกฝนมาหรือว่าเราพยายามทุ่มเทเงี้ยมันแบบมันเริ่มเห็นผลแล้วนะครับที่เหลือเราแค่แบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะหนูมั่นใจว่าความสามารถเราไม่มีวันหยุดคือเราไม่มีทางเป็นน้ำเต็มแก้วครับสามารถฟังเพลงใหม่ของแพรวาได้ที่ไหนได้บ้างติดตามได้ที่ไหน YouTube Rising Entertainment ค่ะเป็นเพลงแรกที่หนูเดบิวต์ในค่าย Rising Entertainment ชื่อว่าดีกว่ารักของเธอเป็นเพลงช้าเป็นแบบไม่คิดว่าจะเปิดตัวด้วยเพลงช้าแต่ว่าเป็นเพลงที่หนูชอบมากเป็นเพลงที่หนูอยากจะมีเพลงแบบเนี้ยเป็นของตัวเองบ้างเพราะเราฟังเพลงคนอื่นมาเยอะคุณผู้ชมครับนอกจากนักแสดงร้องเพลงทําอาหารต่อ เข้ารายการแข่งขัน ทําอาหารใช่ปกติเราเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าครับพวาเราชอบทําอาหารค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆคือหนูโตมากับคุณยาย แล้วคุณยายเป็นคนทําอาหารตลอดเราก็จะแบบไปเล่นป้วนเปี้ยนแถวครัวเมนูแรกที่ทำในชีวิตคือคุณยายทําไข่เจียวคุณยายตั้งเตาเสร็จแล้วคุณยายก็ยกเตาอ่ะลงจากเตาแก๊สมาวางไว้ที่พื้นอ่า
พื้นปูนแล้วเราก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็รอจังหวะนั้นรู้สึกว่าแบบนั้นไม่ใช่ไข่เจียวหรือเปล่าไข่เจียวเป็นไข่เจียวแบบโยนแบบค่อยๆตอกไข่แล้วก็เทลงไปไงคะเป็นครั้งแรกที่ทำอาหารคือเมนูแรกคือไข่เจียวตอนเข้าแข่งขันแล้วกันตื่นเต้นไหมเพราะว่าเหมือน มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งบทบาทเลยอะตื่นเต้นมากคือตอนที่รายการติดต่อมาตอนแรกหนูว่าจะไม่รับด้วยหนูแบบเราไม่มีความสามารถขนาดนั้นครับแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราแบบเราชอบในการแบบเข้าครัวเราเป็นคนชอบเข้าครัวทำอาหารเองอยู่แล้วงั้นเราไปมันเหมือนอีกใจนึงก็เหมือนแบบพิชิตใจตัวเองด้วยว่าจะทำได้สักกี่น้ำเนาะจะสู้ได้สักกี่น้ำแล้วก็ลองไปผมยังจำได้เลยฉากนึงไม่อยากร้องไห้กลัวอายเลยนู่นอันนี้จำได้แม่นจนไวรัลมากเลยอ่ะจริงหนูคือหนูเป็นคนที่แบบหนูว่าไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเลยจริงแม้กระทั่งเวลาที่หนูเสียใจอ่ะหนูก็ไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นไปห้องพระหนูไปร้องไห้ในห้องหนูไปร้องไห้ในห้องพักกับพี่น้องพ่อแม่เพื่อนหนูยังไม่ค่อยร้องไห้เลยแต่รายการนั้นทำให้หนูแบบหนูหมดเท่อะเพราะมันกดดันมากคือหนูไปแข่งโดยที่หนูแบบรู้สึกว่าเราเอาชนะใจตัวเองเราลองทำดูว่าถ้าเกิดสมมติเราไปอยู่ภายใต้ความกดดันขนาดนั้นเราจะทำได้ไหมเพราะว่าเรากลัวทำไม่ทันเราได้แบบจานที่ยากที่สุดแล้วแบบองค์ประกอบมันเยอะมาก7อย่างแล้วเราไม่ถนัดคือถ้าถามว่าทำอาหารกับเบเกอรี่อ่ะเบเกอรี่ยากมากสำหรับหนูเพราะว่าเบเกอรี่อ่ะทุกอย่างมันต้องเป๊ะสัดส่วนมันต้องเป๊ะมากใช่ถ้ามันไม่เป๊ะหมายความว่าพังเลยดีเทลมันเยอะมากแล้วการที่เราต้องไปทำแบบจานนั้นแล้วมันแบบมันกดดันมากๆถึงแม้จะแบบโอเคเรารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแต่สำหรับเราอ่ะมันเป็นจานที่เกินความสามารถเรามากแต่การที่เราทำออกมาได้มันเหมือนแบบมันก็ดีใจว่าเฮ้ยเราก๊อปเหมือนมากๆอ่ะเราก๊อปเกรด A แน่ๆอ่ะในพาร์ทแบบรูปลักษณ์อ่ะแต่ว่าในพาร์ทรสชาติเราไม่แน่ใจแล้วมันก็กดดันแล้วมันรู้สึกว่าเราเก่งมากเราก็อยากชมตัวเองว่าเราทำได้ไงไม่รู้เราเก่งมากแต่มันก็กดดันมากเหมือนกันเพราะถ้าทำไม่ทันขาดไปหนึ่งอย่างก็หมายความว่าเราก็จะรู้สึกแย่ตัวเองว่าทำไมทำไม่ได้แต่จริงๆความสามารถเราก็ไม่ควรจะทำได้ขนาดนั้นมันก็เลยดีใจด้วยอันนี้เหมือนแบบทั้งอยากชมตัวเองแต่ว่าก็มีความกดดันใช่คือมันแบบมันหลายอย่างมันรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจจังเลยทำไมถึงทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าประเมินเราคิดว่าเราทำไม่ไหวแต่เราแบบทำเลยขีดจำกัดของตัวเองไปเยอะมันก็เลยแบบดีใจภายใต้ความกดดันครับผมแต่ก็ผ่านมาได้เรียบร้อยใช่สนุกมากค่ะหนูก็ยังบอกอยู่ว่าถ้ามีแบบรวมแบบเป็นแบบรวมออสตาร์ของเซเลบริตี้เนี่ยไม่แน่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับไปไหวหรือเปล่าเพราะว่าหนูเห็นแบบซีซั่นต่อมาที่เป็นเซเลบริตี้เขาแบบโอ้โหทำกันแบบไฟดิเน็งอ่ะโอ้คือทุกคนนะหนูต้องบอกว่าทุกคนทำแบบไฟดิเน็งซึ่งหนูทำแบบไฟดิเน็งไม่เป็นหนูจัดแบบแฟมิลี่ดิเน็งคือจานใหญ่ตลอด หนูแบบจัดจานเล็กไม่เป็นหนูแบบไม่เข้าใจมันจะอิ่มได้ยังไงใช่เนาะอ่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกที่พลวาเนี่ยเข้ามาเป็นปีละค่ะนั่นก็คือการตีกอล์ฟใช่เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีเราถึงเข้าไปในวงการตีกอล์ฟได้ครับคือเราไปเห็นพี่คนหนึ่งพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปตีเรามีโอกาสได้ไปสนามกอล์ฟไปออกรอบอย่างเงี้ยเราก็เห็นพี่คนหนึ่งพี่ผู้หญิงตีแล้วรู้สึกว่าหูพอเป็นผู้หญิงตีแล้วมันเท่มากเลยแล้วดูเป็นกีฬาที่แบบเป็นกีฬาที่แบบสนุกขึ้นมาทันทีเราก็เลยเริ่มเข้าวงการมาตีกอล์ฟจริงจังขนาดไหนกับการตีกอล์ฟอยากสอบโปรอยากแบบขั้นอยากจะสอบโปรอยากจะสอบเป็นโปรใช่เพราะหนูเชื่อว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วว่าทำให้สุดทำให้สุดความสามารถยังมาทำแบบครึ่งๆกลางๆตอนนี้progress นั่นไปถึงไหนแล้วครับดีขึ้นค่ะหมายถึงว่าเพิ่งมาแบบลงดีเทลเล็กๆน้อยๆกับกีฬานี้แบบการซ้อมการแบบขยันแบบมีรูทีนการค่อยๆแบบใส่ใจในรายละเอียดแต่ละอย่างการสอบไปเป็นโปรกอล์ฟเนี่ยแปลว่าเราต้องผ่านเกณฑ์อะไรไหมอยากให้พลวาช่วยแชร์หน่อยสิคือหนูยังไม่ได้ดูดีเทลว่าสอบมันต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนต้องตีให้สกอร์ต่ำกว่าเท่าไหร่สักอย่างตอนนี้หนูก็ยังอยู่ในโปรเซสที่มีโปรสอนหนูอยู่แล้วก็มีโค้ชคอยดูเวลาหนูไปซ้อมครับในสนามก็จะมีโค้ชคอยดูว่าหนูทำอะไรผิดอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มปรับการกินอาหารการกินกินของที่มีแบบประโยชน์มากขึ้นกับชีวิตแล้วการกินอันนี้คือเพื่อให้สุขภาพใช่เพื่อสุขภาพเพราะว่าพอใช่พอเราแบบเหมือนใช้กล้ามเนื้อเยอะเราก็ควรต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นคือหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินอาหารมีประโยชน์ก็เริ่มแบบมากินน้ำผักสกัดเย็นมากินผักบ้างมากินแพลนเบสโปรตีนบ้างลองแบบคำว่ามากินผักบ้างนี่คือปกติเป็นคนไม่ทานผักปกติไม่ชอบกินผักหรอก็มากินบ้างอะไรเงี้ยมากินบ้างมาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นในวัยที่แบบ28วันนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกมากได้มาคุยกับแพรวานะครับได้ข้อคิดการที่แพรวาได้มาแชร์เรื่องราวที่เจอมาทั้งดีและไม่ดีนะครับก่อนจากกันวันนี้อยากจะให้แพรวาฝากคุณผู้ชมหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นผลงานแล้วก็ฝากข้อคิดที่เราได้เรียนรู้
ทุกๆอย่างที่เราได้ผ่านมาครับฝากผลงานก่อนแล้วกันผลงานก่อนแล้วกันฝากผลงานก่อนแล้วกันผลงานก่อนก็ฝากเพลงค่ะดีกว่ารักของเธอ MV ปล่อยแล้วแล้วก็ฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้เพราะปล่อยทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝากหนังแล้วกันค่ะหนังเรื่องสมพรป่าค่ะแล้วก็มีรายการ YouTube แพรพัดนัดจอยค่ะครับแล้วก็มีละครเดี๋ยวจะออนปีหน้าให้รอติดตามแล้วกันหลักๆ ก็คือสามารถติดตามได้ทาง IG แหละเดี๋ยวแพรก็จะลงว่ามีอะไรนู่นนี่นั่นค่ะครับผมอ่ะข้อคิดหน่อยละกันเอาเป็นแบบคติประจำใจหนูละกันหนูรู้สึกว่าไม่มีอะไรแย่ในวันที่จิตใจเราดีแต่ส่วนมากจะไม่ดีแต่ก็พยายามหาข้อดีในความแย่นั้นใช่จริงแต่อันนี้จริงนะถ้าจิตใจเราแข็งแรงเรามองโลกในแง่ดีเดี๋ยวทุกอย่างที่เราจะทำหรือว่าเราประสบพบเจออยู่เนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปได้ใช่หนูก็พยายามจะหาแบบสมมติมีเรื่องร้ายๆที่หนูผ่านมาได้เพราะว่าในเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นหนูมองแง่ดีหมดเลยอย่างน้อยก็ทำให้เราแบบเราเข้มแข็งกันถึงทุกวันนี้มันทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ก็พยายามหาข้อดีในเรื่องร้ายต้องขอขอบคุณนะครับแพรวานิชพัฒน์ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและนี่นะครับก็คือเรื่องราวดีๆนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ของเราแบบนี้นะครับกับรายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์กลับมาเจอกับผมได้ใหม่นะครับในทุกคืนวันเสาร์นะครับ 4:30 ทางช่อง7 HD คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ